สวัสดีค่ะทุกคนพบกับปทุมรัตน์สตอรี่นะคะวันนี้ปทุมรัตน์สตอรี่จะพาทุกคนมาชมบรรยากาศของร้านกาแฟแห่งหนึ่งที่เปิดใหม่ในสวนผึ้งค่ะที่เป็นธรรมชาติสวยงามมากๆเลยค่ะแล้วเขาก็ยังจัดสวนตกแต่งเพิ่มเติมขึ้นมาให้สวยมากยิ่งขึ้นเลยนะคะไปชมกันค่ะเพื่อนๆไปเลยค่ะคาเฟ่นี้นะคะตั้งอยู่ในรีสอร์ททริปเปิลเอ็มค่ะทางขึ้นเขากระโจมนะคะเดี๋ยวเราจะไปสั่งเครื่องดื่มก่อนนะคะแล้วก็จะให้ทุกคนชมธรรมชาติและต้นไม้ที่สวยงามพร้อมกับฟังเสียงน้ำตกไปด้วยค่ะเราสั่งเครื่องดื่มไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมกับชำระเงินนะคะแล้วก็ได้เพจอันนี้มานะคะเพื่อว่าเขาจะแจ้งเตือนเวลาถึงเวลาที่เราจะไปรับเครื่องดื่มอะค่ะแล้วก็มานั่งรอที่โต๊ะนะคะเราสั่งไป2แก้วค่ะพอสัญญาณเตือนเราก็เอาใบเสร็จพร้อมกับเพจนี้ไปคืนแล้วก็รับเครื่องดื่มมานะคะเราได้มาแล้ว2แก้วแก้วนี้นะคะเป็นม็อกค่าเย็นค่ะนี่นะคะของลูกชายและแก้วนี้ของเรานะคะก็เป็นเมลอนสมูทตี้ค่ะเราจะให้สูตรหวานน้อยทั้งสองแก้วนะคะมาดื่มด้วยกันค่ะทุกคนหวานเย็นชื่นใจเรามาร้อนๆเราได้ความสดชื่นคืนมาเลยค่ะสมูทตี้เมลอนแก้วนี้นะคะรสชาติดีค่ะดื่มแล้วสดชื่นนะคะนี่ก็เป็นม็อกค่าเย็นนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราก็จะไปชมบรรยากาศธรรมชาติสวยๆเราจะให้ทุกคนฟังเสียงของน้ำตกเสียงของธรรมชาติเลยนะคะ